สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้แอนดมินจะมาพูดถึงเรื่องมโนสักหน่อยหนึ่งนะครับเกี่ยวกับศึกวันแชมเปี้ยนชิพถ้าตามภาพป,ปกคลิปนี้นะครับแฟนๆของช่องที่นั่งดูอยู่ในขณะนี้นะครับก็กําลังอาจจะคิดว่าภาพนี้มันต้องสื่อแบบนี้แน่เลยแอนดมินคงจะมโนว่าถ้าเกิดโจนาธานใหกกตี้นั้นที่เป็นแชมป์มวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเัมเวดแอดมินน่าจะมโนให้แฮกตี้ไปร่วมวงไพบูนแข่งมวยรอบเวลกังปีคิกบ็อกซ เพราะว่าเห็นทําภาพบอสชาตีนลมิดเข็มขัดแชมป์สีเงินวราปโ่มาเป็นพลังของดเตร์สเตรงเลยอะถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปในวันนี้จะมาแบบมโนมาบิวอะไรแบบนี้นะให้มีความรู้สึกอารมณ์ร่วมก็ตามก็มาลองฟังกันต่อดูนะโดยถ้าเกิดว่ากันด้วยเรื่องของแชมป์มวยรอบเวิ์กลางปรีนี้นะครับก็มีจัดมาหลายครั้งนะครับในรายการศึกวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็ตามแต่ช่วงเวลานะครับว่าเขาจะจัดมวยกติกาไหนรุ่นไหนถึงจะเหมาะสมกับการตลาดในยุคนั้น โดยแอที่ยอนฮิตเป็นหลักเนี่ยก็คือคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวทนะครับก็จัดไปแล้ว2ครั้งแชมป์ก็จะมีชิงกิทอลาซอฟกับจอจิโอเปโตเซียนแล้วก็กําลังจะมีครั้งที่3ตามมาในปีนี้นะครับตอนนี้ก็รอการถแถลงข่าวอย่างใจจดใจจ่ออยู่นะว่าจะจัดเมื่อไรจะมีโพสต์ใน Facebook ของบอสชาติว่าบูมหรือว่า breaking n e w ไหมตอนนี้ก็รอการแจ้งข่าวอยู่นะครับว่าคิกบ็อกซิ่งเฟเธอเวทเวิลด์กลางปีในปี2024นี้หน้าตาแต่ละคน8คนนี้จะมีใครบ้าง ชิงกิสจะมาไหมตะวันฉายจะปรากฏตัวหรือเปล่าตอนนี้รอข่าวคราวอยู่นะโดยมวยรอบเวลกลางปีที่จัดมาในดีนะครับก็ MMA ก็มีจัดไปแล้วนะครับทั้งชายหญิงแชมป์เนี่ยพวกเราก็รู้จัดกันดีนะครับก็มีทั้งคริสเตียนลีดิมิทรีสจอนสันสเตมแฟร์เทคคิกบ็อกซิ่งก็มีจัดไปแล้วเช่นกันนะครับก็โรมันเคคลีย์นะครับก็ได้แชมป์ไปส่วนมวยไทยนะจัดไปหนึ่งครั้งเป็นรุ่นฟลายเวทน,นะครับในช่วงปี2022 แต่ปรากฏว่าจัดกันแบบจนถึงรอบชิงแล้วว่าแต่ก็เสมือนกับว่าแจ็คพอตของรายการเกมโชว์มันไม่แตกอ่ะคือผู้ชนะไม่ได้เข็มขัดแชมป์ไปนะครับนั่นก็คือซุเปเปอร์เลกเกตหมู่เก้าเอาชนะคะแนนพันพยักจิตเมืองนอนไปแต่น้ำหนักตัวของทั้งสองคนเนี่ยไม่ผ่านทั้งคู่นะครับดังนั้นคนที่ชนะก็ไม่ได้เข็มขัดไปจากไอเรื่องราวมวยรอบวอรัวกลางปรีนี่เองครับที่ศึกวันนั้นเขาอยากจะจัดอยากจะผลักดันรุ่นอะไรขึ้นมาให้มันบูมในช่วงเวลานั้นๆ โดยเมื่อเข้มขัดแชมป์ในสมัยตอนจัดมวยไทยรุ่นไฟรเวทมันยังไม่ได้ถูกแจกออกไปเนี่ยบวกกับสถานการณ์ตอนนี้นะครับมวยไทยรุ่นแบตัติมเวทเนี่ยโคตรชุกชุมไปด้วยเหล่าวรายุธจากทั่วยุทธภพณนะตอนนี้นะครับแชมป์โลกอย่างโจนาธานเฮกตี้แล้วก็บรรดายอดฝีมือในแรนกิ้งอีก5คน5อันดับเรียงกันมาเป็นจันเจา้าวังเฉาหมาหั่นจางหลงเจ้าวูเลยนิโคคาลิโลน้องโอฮามา่ามวยไทยฟิลิปเป้โลโบเสมาเพชรแฟร์เทคแล้วก็เลียมแฮลิสัน บวกกับบรรดานักชกที่เซ็นขึ้นวันใหญ่กันมาแบบเม,มามันหลคนเลยนะครับตอนนี้ทั้งเคียมรันนามติซอลินอูนาบิวอานานแล้วก็มีนักมวยที่อยู่ในวันใหญ่มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่มานานแล้วหรือว่าอยู่สักพักหนึ่งเช่นวลาดิเมียคุชมินเสือบแบล็กทอพาน49โยฮันเอสตูปิน,นันเฟอร์รารี่แฟเท็กนี่แค่ยกตัวอย่างคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีฝีมือเก่งขึ้นมาในระดับที่เรารู้จักกันนะ แล้วก็อีกคนนึงที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือซูเปอร์เลกเกียดหมู่9นะครับที่ว่าเดือน9นี้นะครับเขาจะได้ชิงแชมป์แบตเตมเวทกับโจนารานเฮกเกตี้แล้วแต่ว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่เนี่ยก็ยังไม่รู้แต่ก็ถือว่าซูเปอร์เลกนั้นแย่ตีนเข้ามาโพลพันในรุ่นไบตเตมเวทแล้วนะนี่แค่เคยชื่อมาแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าแค่เอาแค่นี้นะครับเอามาจับฉลากประกบคู่เจอกันไปมาทั้งหมดเนี่ยใครเจอใครก็ตามเนี่ยมันหยุดเต็งไม่หมดแน่นอนหรือว่าจะจับใครไปชิงกับ,ฮกบกกนเฮน แต่ทีนี้จะทํายังไงล่ะให้มันทั่วถึงนะครับแบบไม่ต้องรอโอกาสนานที่จะไปเจอกับแฮกเกอร์ตี้ดังนั้นที่ผมโม้มาทั้งหมดเนี่ยก็แค่อยากจะบอกว่ามวยไทยรุ่นแบนตตัมเวทนีนะ้นาทีนี้โคตรน่าจัดมวยรอบเวิ์กกลางปีเลยครับบอสชาตีถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากให้จัดเธอครับปีหน้าก็ได้นะผมว่ามันยิ่งใหญ่เรียกความน่าสนใจได้แน่นอนมวยไทยแบนตตัมเวทนะครับน่าจะจัดมวยรอบแบบสุดๆอะถ้าบอสชาตีสามารถในลมิตให้ได้นะครับก็ไม่รู้ว่าณนะตอนนั้นเนี่ยแฮกเกอร์ตี้จะมี2อแชมป์ หรือถ้าเกิดแฮกเกอร์ตี้ป้องกันแชมป์ไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ลอดไปถึงปีหน้ารอดไปถึง2ปีก็ไม่แน่นะครับสึกวันถ้าเกิดจัดมวยรอบบัวกลางปีขึ้นมาในอนาคตเนี่ยมันก็ควรน่าสนใจเลยนะว่าแฮกเกอร์ตี้จะได้แชมป์เซนีไปอีกเส้นหนึ่งไหมรวมไปถึงบรรดานักมวยคนอื่นๆนะครับที่อยากจะหาโอกาสตีหัวกระบาลแฮกเกอร์ตี้เนี่ยอยากจะตั้นหน้าเขาสักครั้งในชีวิตถ้ารอโอกาสจังหวะชิงแชมป์เนี่ยมันก็คงนานหรือว่ารอนานมากหรือว่าบางคนอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอแต่ถ้าเกิดจัดมวยรอบบัวกลางปีนะครับก็สามารถ นี่ผมยังไม่นับยอดฝีมือจากสายคิกบ็อกซิ่งอีกนะที่ว่าอาจจะสนใจมวยรอบมวยไทยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรธนงเว่ยรุยหรือว่าฮิโรกิอากิโมโตะถ้ารวมพวกนี้เข้าไปนี่ก็เรียกว่ามีตัวคัดเข้ามาได้บานเบิกเลยเพลอๆเยอดมวยไฟเวทอย่างรถถังนะครับถ้าเกิดถึงเวลานั้นขึ้นมารุ่นไฟเวทอาจจะไม่สามารถควบคุมน้าหนักรถถังได้แล้วเนี่ยรถถังก็อาจจะขอขึ้นมารุ่นเบตต์เวทก็ได้นะก็ยินดีต้อนรับเลยเอาละตอนนี้นะครับในรุ่นเบตต์เวทตอนนี้ก่อนละกันนะถ้าเกิดผมมาาคิดเล่น,ลนทํแบบ ผมขอลองคัดนักมวยมา8คนนะครับเอามาจับฉลากประกบคู่เจอกันเล่น,เ,ลนเอาให้ได้เห็นอารมณ์กันนะครับว่ามันโคตรน่าดูขนาดไหนนี่แบบยังต้องจำใจเลือกจำใจตัดคนบางคนทิ้งไปนะก็เลือกมาแค่8คนเองอะผมพยายามทำให้เห็นภาพนะครับว่ามวยไทยแบนตัมเวทเนี่ยถ้าเกิดเอามาทำมวยรอบบัวกลางปีเนี่ยมันน่าสนใจจริงๆถ้าอย่างนั้นผมขอเลือก8คนก่อนลวกันนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยอาจจะมียอดมวยคนอื่น,นโผล่ขึ้นมาอีกก็ได้นะครับอันนี้ผมเอาณนะวันนี้ก่อนแล้วกันนะ ก็ยืนพื้นมาเลยเนี่ยจราธัสทกตี้ก็ต้องมีอยู่แน่นอนผู้อยู่จุดสูงสุดของระบบนิเวศตอนนี้ส่วนคนที่สองขอเลือกซูเปอร์เลกเกดหมู่9นะครับที่จะเจอกันมาลมาล่ออยู่นี่แหละคนที่3ขอเอานิโคคาริโลคิงออฟเดอะนอร์สหรืออาจจะเรียกเป็นภาษาไทยว่าเจ้าฟ้าแห่งลานนาเมืองเหนือก็ได้อะคนที่สเคียมรันนัมปติคนที่หนาบิลอันนันคนที่6กองโอฮาม่ามวยไทย คนที่7ผมช่งางใจอยู่นะครับว่าจะเลือกใครดีระหว่างโจฮันเอสตูปินานหรือว่าซอลินอูดีแต่ในเมื่อเป็นแค่จินตนาการนะครับงั้นลองเอาแบบเรียกกระแสต่างชาติในประเทศไทยละกันนะขอเลือกซอลินอูส่วนคนสุดท้ายคนที่8นะครับผมขออนุญาตทําเป็นสิทธิ์ไวการ์ดแบบเควันเลยขอเชิญนักมวยคนนี้เข้ามาชกในมวยรอบนี้หน่อยนะก็ขอจินตนาการไปที่สุดเลยนะครับว่าถ้าสมมติเวลานั้นรถถังขึ้นมาแบนตัมเวทไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยอ่ะขอใส่รถถังเป็นคนที่และกัน เพราะว่ารถถังก็เคยลงศึกบอลกลางปีรุ่นฟลายเวทนะครับแต่ว่าชกไปไฟเดียวก็ขอถอนตัวออกไปก็คือตอนที่ชนะจ่าขอบสมิธจากนั้นก็มีปัญหาเรื่องน้าหนักตัวนะครับทำให้พันพยักจิตเมืองน,นนั้นเข้ามาเสียบแทนมาเจอกับไมเคิลสวานในรอบรองชนะเลิศผมขออนุญาตใส่รถถังเป็นคนที่8นะั้นเรื่องมโนโน,นี่ขอให้บอกแอดมินเลยนะครับเพราะว่าเรื่องระดับปริญญ,ญานี่ก็เอกมโนโทจินตนาการผู้เชี่ยวชาญแคลิฟอร์เนียก็8คนตามนี้เลยนะครับคนไทย4ต่างชาติ4ต่อไปก็จะเป็นพิธีการจับฉลากนะครับเอามาดูกันนะคร ใครเจอใครก็ได้ตามนั้นเลยนะครับ1นถึงแก็จะเป็นตามภาพนี้เลย1เจอ2 3สเจอ4่อะไรแบบนี้ไปได้เรื่อยถึงคนที่8เข้าใจได้ไม่ยากนะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามวยรอบรุ่นี้ใครเจอใครมันก็มันมันก็ซีดได้ทุกคนจริงๆอ่ะโดยผมก็จะเอารูปภาพนะครับม้วนๆแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปในกล่องใส่ลงไปครบทุกคน8คนนะครับแล้วก็จะจับขึ้นมาทีละ2ใบเอาเป็นคู่ๆเลยนี่คือมวยรอบมวยไทยซูเปอร์สตาร์พามโนมวยไทยเว์ World, กลางปีแบนตัมเวท ก็ถือว่าเป็นการสมมุติให้ได้อารมณ์กันนะครับว่ารุ่นนี้ถ้าเกิดมาจัดมวยรอบเนี่ยมันน่าสนใจมากขนาดไหนไม่ว่าใครเจอใครก็ตามเริ่มกันที่สองใบแรกนะครับใบที่หนึ่งนั่นก็คือนาบิลอันนานนะครับจะเจอกับหมายเลข2นั่นก็คือเคียมรันนาบติแหมในชีวิตจริงนี่ก็มีโอกาสเจอกันอยู่แล้วนะต่อมานะครับใบที่สามกับใบที่สี่จับขึ้นมาพร้อมกันเลยใบยที่สามก็คือนิโคคาริโลนะครับจะต้องเจอกับใบที่สี่นั่นก็คือ ซือปอปลเล็กเกียริหมูก้าโอ้โหในชีวิตจ,จริงนี่ก็มีโอกาสเจอกันอยู่นะถ้าเกิดซื้อปลเล็กกระชากแชมป์มาจากให้กรตี้ได้แล้วอาจจะต้องมาป้องกันแชมป์ในไฟทัดมาเจอกับรองอันดับหนึ่งก็คือนิโคอ่ะต่อมามาดูอีกสายหนึ่งนะครับใบที่5ากับใบที่6ใบที่5จะเป็นใครใบที่5ก็คือน้องโอฮาม่ามวยไทยคนที่6ก็คือรถถังจิตเมืองนอนโอ้โหซีดเลยนะครับเจอกันแล้ว2คนสุดท้าย2ใบสุดท้ายนะครับใบที่7กับใบที่8 ก็แน่นอนละเหลือ2คนละใบที่7ก็คือซอลินอูส่วนคนที่8ก็คือเขาแน่นอนนะครับโจนาธานเฮกตี้แชมป์คนปัจจุบันคู่นี้น่าจะเรียกเสียงเชียร์แฟนมวยชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเข้ามาเชียร์เต็มสนามแน่นอนถ้ามวยคู่นี้มันเกิดขึ้นจริงในอนาคตนะเอาละนี่ก็เป็นหน้าตา8คนที่ต้องเจอกันนะครับเป็นการสมมุติให้เห็นภาพให้ได้อารมณ์นะครับว่ามวยไทยเวลกลางปีรุ่นแบนตัมเวดเนี่ยที่แอนดมินมโนในคลิปนี้นะครับแหมอยากจะเชียร์ให้บอสชาติจัดให้ได้ในอนาคตเนี่ย ีหน้าก็ได้หรือว่าอีก2ปีก็ได้นะครับผมเชื่อว่าแฟนมวยรอแน่นอนเห็นไหมครับว่ามันน่าสนใจจริงๆนะครับนี่ขนาดสมมุติขึ้นมานะยังเห็นถึงอารมณ์เห็นความเดือดเห็นความมันเลยซึ่งก็ไม่รู้นะครับณนะความเป็นจริงตอนนี้เนี่ยมวยรอบเลกลางปีแบนตัมเบดนั้นจะอยู่ในแผนการจัดในอนาคตของศึกวันไหมถ้าอยู่ในแผนการจัดนะครับก็ขอให้มันเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วกันนะครับอีกหนึ่งปี2ปีเนี่ยแฟนมวยรอดได้แน่นอนเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมวยไทยรุ่นแบนตัมเบลดของศึกวันนั้น มียอดฝีมือมากมายไก่กองจริงๆนะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ